วัสดีครับที่กลับมาพบกับอากิโกะในซุปซินชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่55แล้วค่ะตอนนี้นะคะอากิโกะก็มาฝึกทำเครื่องดื่มอยู่นะคะก็วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดของอากิโกะนะตอนนี้นะคะทักษะการผสมเครื่องดื่มของอากิโกะก็อยู่ที่ระดับ6นะคะซึ่งในปณิธานต้องทำให้ถึงระดับ7นะถึงจะผ่านปณิธานขั้นที่3ค่ะตอนนี้นะคะมันมีคำสั่งว่าฝึกทักษะพิเศษสำหรับใช้กับบาร์เป็นยังไงนะพี่เอมี่ขอใช้คำสั่งอันนี้หน่อยนะคะอยากรู้โอเคอากิโกะเริ่มฝึกพิเศษแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหแม่ก็คือลีลาการผสมเครื่องดื่มนั่นเองนะคะนึกก่อนว่าจะทำอะไรจำไม่ได้ โอเคยังไงต่อจ๊ะโอ้โหดมด้วยดมว่ากลิ่นได้ไหมเสร็จหรือยังอากิโกะรู้สึกจะนานนะคะฝึกทักษะนี้นะแต่ก็ต้องฝึกนะคะตอนนี้นะคะพี่มีอยากรู้ว่ามีเครื่องดื่มอะไรใหม่ๆนะคะมาให้โกะลองทำมั่งอุ๊ยนี่ไงมีอะไรเนี่ยมีชีสสแปรดนะคะแล้วก็ลอตต้าช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่ลองให้เขาทำอันนี้ก่อนดีกว่านะคะโอเคมาอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะทำเลยจ้านี่นี่ฝีมือโอ๊ยตกใส่หัวด้วยใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอเคเอาอากิโกะก็ลองดื่มเลยนะคะแล้วก็อีกอันนะเป็นอะไรเอ่ยนี่อันนี้โอเคอันนี้ก็คือลองทำลอตต้าช็อกโกแลตนะคะเอาเทไม่ลงอีกอากิโกะเธอเอาจะไหวไหมจ๊ะลีลาสุดๆนะคะเสร็จยังอ่ะเรียบร้อยอุ๊ยคุณภาพปกตินะคะลองดื่มเลยมาคือใส่เหมือนกับเป็นมะพร้าวนะอร่อยไหมล่ะอร่อยใช่ไหมโอ้โหด้วยความพี่อากิโกะทำเองชิมเองเยอะไปหน่อยนะคะไปเข้าห้องน้ำเลยจ้าตอนนี้นะคะพี่เอมี่กำลังจะให้อากิโกะนะคะเริ่มการรวมกลุ่มค่ะเพราะว่าพี่เอมี่จะให้อากิโกะนะคะทำเครื่องดื่มให้เพื่อนๆค่ะทำเครื่องดื่มให้กับถ้าเราเลือกทำเครื่องดื่มให้กับทุกคนนี่จะยังไงอ๋อก็โอเคนะเอาค็อกเทลย้อมสีดีกว่าแกล้งเพื่อนไปเลยนะคะมาอากิโกะตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะนี่ไงอเล็กซานเดอร์มาถึงเธอก็มานั่งเล่นคอมพิวเตอร์เลยนะส่วนบิลลี่นะคะมาเต้นเหมือนเดิมค่ะเจมก็มาเต้นด้วยนะคะแหมเขาชอบเต้นกันนะตอนนี้พี่เอมี่ก็ให้โกทำค็อกเทลย้อมสีให้เพื่อนๆนะคะจะได้มีสีสันกันหน่อยนี่แจกไปเลยคนละแก้วจะมีใครมาดื่มมั่งเฮ้ยเดี๋ยวว่าถ้าเราแกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนจะโกรธเราไหมอะเดี๋ยวดูนะอ้าวนี่เธอถือทิปเหรอเนี่ย ดื่มสิทำไมไม่ดื่มล่ะดีมากอ้าวอเล็กซานเดอร์ไปไหนแล้วล่ะอเล็กซานเดอร์หนีกลับบ้านไปอีกแล้วว่าโอ้โหตลอดเลยอะเอ้าไม่เห็นมีใครแบบเอ้ยมีอากิโกะเป็นคนเดียวว่ะมีอากิโกะหน้าเป็นสีอยู่คนเดียวนะคะเจมไม่เห็นเป็นเลยอะเอ้ยหรือว่าเจมอาจจะเพราะเราใส่สกินให้เขาหรือเปล่าพี่เอมี่ไม่แน่ใจนะส่วนบิลลี่นะคะเขาก็ไม่หลงกลค่ะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มนะคะโอเคตายแล้วแกล้งเขานะปรากฏว่าเป็นเองโดนเองนะคะโอเคจะแกล้งฉันหรอไม่มีทางฉันรู้ทันเธอโอเคเจมหัวเราะเจมหัวเราะเจมหัวเราะอากิโกะทำใหม่ละกันนะคะไม่มีใครหลงกลอากิโกะอ่ะเอาลามาใส่เกลือละกันนะคะโอเคโอเคอากิโกะทำลามาใส่เกลือให้เพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะ
คือเราต้องเรียกเขามากินกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาแล้วที่อย่างนี้ทุกคนดื่มนะทีเมื่อกี้ไม่ยอมดื่มเลยอ่ะโอเคคือที่เพมี่เรียกเพื่อนๆของอากิโกะมาก็เพราะว่าจะให้อากิโกะเขาฝึกทำเครื่องดื่มให้กับเพื่อนๆนั่นแหละแต่แบบมีเพื่อนมาแค่2คนเองอ่ะอเล็กซานเดอร์ก็ชอบหนีกลับบ้านไปก่อนนะคะไม่เป็นไรอากิโกะเธอชวนแฟนเธอมาเที่ยวเล่นที่นี่ดีกว่าชวนใครมาดีนะสกอตละกันนะเราไม่ได้เจอเขาตั้งนานแล้วสกอตมาหาอากิโกะหน่อยสิอากิโกะอยากทำเครื่องดื่มให้กินน่ะมาให้ได้นะสกอตบอกว่าสกอตจะรีบมานะคะโอเคตอนนี้นะคะอากิโกะก็มาทำเครื่องดื่มให้กับสกอตแล้วนะคะเพมี่ก็อยากรู้ว่าอากิโกะจะทำอะไรให้สกอตดื่มนะคะคือมันไม่มีให้เลือกนะสกอตอากิโกะจะทำให้อร่อยที่สุดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวดูฝีมืออากิโกะนะได้เลยครับอากิโกะทำอะไรผมก็ดื่มทั้งนั้นละครับได้ยังอ่ะเดี๋ยวดูนะโอเคเอ้าสกอตเหม็นอะไรอ่ะสกอตดื่มไหมทำอะไรอ่ะน่าจะเป็นโปรตีนเชคนะคะเพราะมันขาวๆอ่ะตอนนี้ทุกคนไปไหนคะคือไปเล่นเกมตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ทุกคนมาเล่นเกมด้วยกันนะคะเล่นกันเป็นกลุ่มเลยค่ะนักซิ่งสายฟ้านะคะเกมที่อากิโกะชอบมากตอนนี้ทักษะการเล่นเกมของอากิโกะนะคะเขาอยู่ระดับ8นะยอดทุกคนหน้าซีเรียสมากเลยนะคะเล่นน่ะถ้าทางอากิโกะจะนำนะคะเจมแพ้หรอเรียบร้อยนะคะเกมจบแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าใครชนะนะเพราะพี่เอมี่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนเล่นตัวไหนนะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะคะพี่เอมี่ว่าเราจบการรวมกลุ่มดีกว่านะให้อากิโกะได้พักผ่อนนะคะโอเคแล้วก็ส่งสกอตกลับบ้านไปเลยค่ะบ๊ายบายนะโอเคทุกคนสนุกกันมากเลยนะคะโอเคอากิโกะก็มาเก็บกวาดต่อจ้าอากิโกะไปทำอะไรเธอจะมาตักหิมะเข้าบ้านตัวเองทำไมเนี่ยมาล้างจานดีกว่านะอากิโกะนะอากิโกะทักษะการผสมเครื่องดื่มยังไม่ถึงระดับ7เลยนะพี่เอมี่จะให้อากิโกะทำต่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เธอก็ยังไม่น่าง่วงนะก่อนฝึกทำเครื่องดื่มต่อนะคะก็ต้องทำความสะอาดบาร์ก่อนนะดูสิสกปรกมากเลยอากิโกะทำเร็วๆมาทำเครื่องดื่มต่อเลยจ้าเอาอากิโกะสเปเชียลนะคะคือตะกี้ลืมว่าน่าจะทำอากิโกะสเปเชียลให้เพื่อนๆกินด้วยนะเบมี่จะให้เขาทำหลายๆอย่างเลยนะคะโอเคเพราะว่าคืออยากให้เขาผ่านเร็วๆอ่ะเย้อะไรอ่ะอ๋อผสมเครื่องดื่ม100 ครั้งฉันคือนักผสมมือฉมังนะคะนึกว่าผ่านทักษะนะยังไม่ผ่านค่ะ โอ้โหแปลว่าฮิโกะทำมา100 แก้วแล้วหรอทำต่อไปนะคะเพราะว่าจะให้ผ่านอ่ะเอาอะไรที่เรายังไม่เคยทำน้ำเปล่า โปรตีนเชคทำบ่อยมากให้เจมนะคะแล้วก็อ่ะทำต่อเลยจ้ะกี่แก้วแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองใช้ทักษะนี้ดูนะคะลองให้ฝึกทักษะพิเศษสำหรับใช้กับบาร์ดูนะคะโอเคจริงๆใช้อันนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าทำมาให้แบบเสียของอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่ใช้ไอโกดื่มให้หมดเลยนะตอนนี้เป็นเวลา1:30แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเขาถึงระดับ7แล้วเราก็พอนะคะอีกนิดนึงไอโกสู้ๆ
เย้ลำดับขั้นปณิธานสำเร็จนะคะโอเคขอดูลำดับขั้นต่อไปหน่อยนะคะสำหรับขั้นสุดท้ายนะคะของนักผสมเครื่องดื่มมือฉมังนะคะก็คือทักษะการผสมเครื่องดื่มให้ถึงระดับ10ค่ะตอนนี้อากิโกะเขาถึงระดับ7แล้วนะคะแล้วก็ทำเครื่องดื่มคุณภาพดีเยี่ยม5ชนิดโอ้โหสบายมากเลยนะคะโอเคโอ้โหต่อได้ไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหรับได้ด้วยนะคะสุดยอดเก่งมากเลยจ้าตอนนี้นะคะอากิโกะเริ่มง่วงแล้วนะคะแล้วก็เธอก็มีความหิวค่ะงั้นพี่เอมี่จะให้อากิโกะเขาดื่มเครื่องดื่มพวกนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวดูอากิโกะนะว้ารับได้ด้วยนะคะโอเคอากิโกะเลิกฝึกจ้าแล้วก็ดื่มพวกนี้ไปเลยนะแล้วก็ไปนอนหวังว่าคงไม่เยอะเกินไปนะคงไม่มีผลอะไรนะคะอันนี้บาลานซ์ดีดื่มไปเลย2มือ2ไม้ไอโกบอกสบายมากนอกจากแบบว่าจะเป็นนักผสมเครื่องดื่มแล้วฉันก็เป็นสาวนักดื่มด้วยข้อแข็งจะข้อแข็งดื่มแล้วนะคะความหิวเขาก็มาที่แบบว่าสีเขียวแล้วนะแปลว่าก็อิ่มเหมือนกันดื่มมากๆเดี๋ยวก็อยากเข้าห้องน้ำอีกอะปวดฉี่นั่นไงดื่มเยอะไปหน่อยไปเข้าห้องน้ำเลยอากิโกะไปสิตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วค่ะก็คืออากิโกะเขาเพิ่งตื่นมานะคะพี่เอมี่เลยให้เขามาขายต้นไม้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะมันมีคำสั่งพิเศษขึ้นมาแล้วนะคะก็คือขายแบบเหนือชั้นนะคือขายทีเดียวนะคะได้หมดเลยนะไม่ต้องเดินเก็บขายทีละต้นนะคะโอเคลองดูนะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคขายจ้านี่ไงได้เงินเป็นก้อนเลยนะคะ 2,200 กุเรียนโอ้โหแล้วเมื่อกี้นะคะค่าลิขสิทธิ์หนังสืออากิโกะก็โอนเข้ามาแล้วก็ได้ 2,000 กุเรียนเหมือนกันนะคะโอ้โหเท่ากับวันนึงนะคะอากิโกะนี่ทำงานอยู่กับบ้านจริงแล้วเธอก็ได้ 4,000 กุเรียนเลยนะแต่ไปเป็นนักผสมเครื่องดื่มนี่สิ โอเคเจมมาหาอากิโกะคุยกับเจมหน่อยละกันนะคะว่าไงจ๊ะเจมไปเที่ยวนี่ไหมไปเที่ยวปีนหน้าผาเนี่ยสนุกมากเลยเจมลองไปสิวันหลังอากิโกะพาผมไปหน่อยได้ไหมครับผมอยากไปลองปีนหน้าผาดูบ้างหรือไม่ก็เล่นสกีอะไรอย่างเงี้ยครับเจมจะทำได้หรอเล่นสกีนะไม่ได้ง่ายๆเลยทำได้สิครับงั้นเดี๋ยวไว้เราไปกับเพื่อนๆนะได้เลยครับโอเคเจมไปไหนเนี่ยเจมเข้าไปแอบเล่นคอมบ้านอากิโกะแน่ๆเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ว่านะคะให้อากิโกะเนี่ยมาฝึกทำเครื่องดื่มต่อค่ะเพราะว่านะคะในปณิธานเนี่ยมันจะต้องทำเครื่องดื่มคุณภาพดีเยี่ยม5ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเราให้เขามาทำเครื่องดื่มกันเถอะวุ้ยมีเครื่องดื่มใหม่มาอีกแล้วนะคะน้ำพันเปรี้ยวนะคะเป็นยังไงนะคะน้ำพันเปรี้ยวมาดูซิว่าจะได้อ้าวโถกำลังจะพูดว่าดูซิจะได้คุณภาพดีไหมถ้าทางจะไม่ได้นะแค่เทก็6แล้วอะเป็นไงมั่งไม่เห็นขึ้นเลยอะแต่ว่าคงไม่ได้นะเพราะถ้าได้มันจะเปลี่ยนแล้วอะโอเคงั้นไม่เป็นไรทำต่อนะคะดิมแอนด์กัสดี้นะคะเป็นยังไงไม่คุ้นเลยชื่อนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้ทำนี่ไงได้คุณภาพเยี่ยมแล้วนะคะ1อันคือมันไม่ขึ้นให้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่เอมี่ขอมันไม่เห็นขึ้นให้เลยปกติมันจะขึ้นให้นะช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ไปแล้วแก้วหนึ่งนะคะมาทำต่อเลยโฟร์ทรูทเบียร์โอเคอันนี้แค่แบบระดับ1ก็ทำได้นะเอ้าโถเอ้ยแค่เทเฉยๆดูดิแค่เทเฉยๆก็ได้คุณภาพเยี่ยมแล้วนะคะโอ้โหอันนี้สบายเลย โอเคเอานี้มั่งดีกว่าครีมโคล่าดูดิถ้าคุณภาพเยี่ยมแค่เทเฉยๆนี่ไงได้ไหมได้งั้นข้อนี้น่าจะสบายมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเหลืออีก2อันใช่ไหมงั้นเอาบาลันดีบ้างโอเคอ่ะเทปะเต็มเลยโอเคอีกอันนึงอันสุดท้ายนะคะมาดูซิว่าพี่เอมี่ให้อากิโกะเทน้ำเปล่านะจะได้ไหมน้ำเปล่าจ้านั่นผ่า
านเฉยเลยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงโอเคเรียกเพื่อนให้มาดื่มได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะเราต้องดื่มเองหรอโอ้โหไม่ดีเลยนะคะโอเคอากิโกะน่าจะไปคุยกับเจมแล้วนะคะปล่อยเขาไปคุยกับเจมก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ให้เขาไปทำงานนะคะโอเคโอเคอากิโกะกลับบ้านมาแล้วค่ะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นนะคะตะกี้ได้เงินมาตั้ง 3,000 เหรียญแน่เธอได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ประกอบการเครื่องดื่มนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะเธอได้รับเงินนะคะรวมเป็น111เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้รับโบนัสเป็น 2,559 ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอมี่จะขอไปดูปณิธานนี้ก่อนค่ะปณิธานเชฟมือฉมังนะคะว่านี่ไงปณิธานสำเร็จแล้วนะคะเชฟมือฉมังนะคะเพราะว่าเธอรอนักการอาชีพอาหารถึงระดับ8เท่านั้นเองนะคะโอ้โหดีใจกับอากิโกะด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะในปณิธานหมวดอาหารเนี่ยก็เหลือนักผสมเครื่องดื่มมือฉมังอันเดียวเองนะคะที่จะต้องทำทักษะการผสมเครื่องดื่มให้ถึงระดับ10นะคะสบายมากค่ะเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้เขาทำให้เสร็จไปเลยนะแต่ตอนนี้นะให้กบไปนอนก่อนแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะ10โมงแล้วนะคะ10โมงเช้านะพี่เอมี่ให้ไอโกมาฝึกทักษะการผสมเครื่องดื่มค่ะเพราะพี่เอมี่จะให้เขาผ่านถึงระดับ10ได้นะคะอย่างที่พี่เอมี่บอกค่ะเราจะได้จบปณิธานนี้ในคลิปนี้เลยนะคะโอเคลุยเลื่อนระดับเป็นระดับ8แล้วค่ะโอเคยอดเอาไปเลยไอโกพี่เอมี่มีความรู้สึกอากิโกะนี่เขาอวบๆขึ้นหรือเปล่าคือช่วงนี้ไม่ได้ให้เขาออกกำลังกายเลยอ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้วค่ะจะบ่ายสามแล้วเอางานของอากิโกะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก่อนอะไรงานอากิโกะเปลี่ยนเวลานะคะเริ่มบ่ายสี่โมงตายแล้วเดี๋ยวก่อนพอก่อนอากิโกะเธออย่าไปเข้าห้องน้ำก่อนเธอจะเริ่มงานแล้วนี่โหปะเร็วๆไปเข้าห้องน้ำหน่อยจะได้เตรียมตัวไปทำงานนะคะจริงๆพี่เอมี่ใช่กดลาออกจากงานเลยก็ได้นะลืมอ่ะโอเคไอ้กกลับมาพร้อมด้วยเงิน888เหรียญนะคะโอ้โหเลขสวยมากเลยนะป่ะง่วงยังโอ้โหช่วงนี้เธอไม่มีความสนุกเลยนะก็อย่างว่าพี่เอมี่ให้เธอฝึกหนักอ่ะแต่ตอนนี้นะคะพี่เอมี่ว่าให้เธอไปอาบน้ำก่อนละกันป่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา10โมงจะ11โมงแล้วค่ะคือพี่เอมี่ก็ให้กดนะคะมาฝึกทักษะการผสมเครื่องดื่มต่อค่ะเพราะพี่เอมี่จะเอาให้เขาเสร็จให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะให้ถึงระดับ10ให้ได้นะคะและบังเอิญนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสิ้นปีด้วยนะซึ่งเราต้องจัดงานวันสิ้นปีให้เขาว่าแต่พี่เอมี่อาจจะไม่จัดนะเพราะว่าพี่เอมี่จะให้อากิโกะนะเขาฝึกทักษะนี้ให้จบคือพี่เอมี่กำลังคิดว่านะคะพี่เอมี่จะให้อากิโกะลาออกจากงานนะคะคือลาออกก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามากังวลเวลาไปทำงานนะคะให้เขาฝึกทักษะนี้ไปเลยยาวๆนะคะวันหน้าอากิโกะขอลาออกนะคะโอเคลาออกจากงานจ้าเรียบร้อยนะคะก็มาฝึกต่อให้ผ่านเลยจ้าคือตอนนี้อากิโกะหิวนะคะเพราะฉะนั้นพี่เอมี่จะให้เขาทำเครื่องดื่มทำเครื่องดื่มสุดโปรดนี่ดีกว่านะโอเคเครื่องดื่มอะไรเอ่ยสุดโปรดของอากิโกะอยากรู้จังอย่าบอกนะว่าเป็นโปรตีนเชคอะโอเคทำอื่นอีกนะคะจะได้ผ่านอุ้ยนี่ไงมีของใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ Hot and Smoky นะคะโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือแล้วก็ Silent Film นะคะโอเคทำไปเลยจ้าอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหน่ากินมากเลย Hot and Smoky นะคะคุณภาพปกตินะคะอีกนิดเดียวอากิโกะนี่ไงเสร็จแล้วนะคะได้อะไรเนี่ยคุณภาพปกติเหมือนกันนะคะ Silent Film โอเคอากิโกะดื่มเลยจ้าดื่มไปเลย2แก้วตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วนะคะโอเคทำต่อไอโกบอกว่าโอ้โหให้ไอโกทำกินจนแบบว่าตัวบวมแล้วอะกินน้ำจนตัวบวมแล้วอะสองมือสองไม้อีกแล้วไอโกผ่านด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยผ่านข้อไหนอะจิตวิญญาณแห่งนักสังสรรค์
สังสรรค์อยู่คนเดียวอ่ะเคทำต่อทำเยอะๆเลยนะจะได้อิ่มๆด้วยอ่ะนุ่มเหรอรสมันนุ่มใช่ไหมอากิโกะโอเคตอนนี้อากิโกะได้เลื่อนระดับ9แล้วนะคะนักผสมเครื่องดื่มนะต่อเลยไหมจ๊ะแต่เธออยากไปเข้าห้องน้ำก่อนอ่ะโอเคให้เธอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะป่ะตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มแล้วนะคะคือพี่เอมี่อยากรู้ว่าถ้าอากิโกะทำให้ถึงระดับ10เลยอ่ะเธอจะทันงานเลี้ยงวันสิ้นปีนี้หรือเปล่าโอ้ยเพื่อนๆมาไม่สนใจนะคะอากิโกะบอกอุ้ยตอนนี้เป็นเวลาจะ5 ทุ่มแล้วนะอุ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะอะไรระเบิดหรือว่าลูกไฟเมื่อกี้ระเบิดแต่เสียงมันมาช้าเพื่อนไม่ตกใจเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นเวลาจะ5 ทุ่มอยู่แล้วนะไอ้โกะเธอใกล้แล้วนะคะมาเหนื่อยไหมอะทั้งวันเลยอะคือยังไม่ได้แบบพักเลยนะเนี่ยไอ้โกะสู้ๆเธอได้แบบเครื่องดื่มชนิดใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนไม่ขอดูก่อนนะนี่ไงซิมมาโปลิตันตะกี้ให้เธอลองทำไปแล้วนะคะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะมาอ๋อก็เป็นแบบนี้ธรรมดามากเลยอ่ะงั้นฝึกต่อเลยจ้าอีกนิดเดียวนะอีโกเธอจะผ่านแล้วนะตอนนี้อีโกอยากจะคุยกับใครสักคนด้วยนะคะป่ะถ้าเสร็จก่อนเที่ยงคืนนะหรือว่า2 ทุ่มอ่ะเรายังพอได้ทันสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะเที่ยงคืนแล้วว่าไอโกตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วด้วยเย้บรรลุปณิธานแล้วนะคะโอ้โหสำเร็จสักทีนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหดีใจจังเลยนะคะโอเคมาดูนะปณิธานสำเร็จแล้วค่ะปณิธานอาหารนะคะเธอสำเร็จครบทั้ง2 ปณิธานนะคะก็คือเชฟมือฉมังนะคะแล้วก็นักผสมเครื่องดื่มมือฉมังนะคะโอ้โหดีใจกับอากิโกะด้วยนะเย้ ดีใจจังเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยวันสิ้นปีนะเธอจะสามารถแบบต้องไปดูรายการทีวีนะคะโอเคเฮ้ยโอ้โหพ่นไฟได้ด้วยอ่ะสุดยอดกว่าจะได้เป็นนักผสมเครื่องดื่มมือฉมังนะคะอากิโกะก็ยืนจนขาแข็งแล้วค่ะเอมี่แบบสงสารอากิโกะมากเลยตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้อากิโกะนะคะเข้ามาดูรายการของวันสิ้นปีค่ะแล้วก็เป็นวันสิ้นปีที่เงียบเหงามากนะคะเพราะว่าอากิโกะต้องฉลองอยู่คนเดียวนะคะสงสารอากิโกะว่าไม่เป็นไรนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าอากิโกะจะเริ่มทำปณิธานอะไรใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอากิโกะด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ